ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะมีโครงการตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะแล้วก็ในโครงการนี้มีการทำแผนวิจัยค้นหาแล้วก็รวบรวมตำรับอาหารอีสานในบ้านเรานี่นะครับว่าต้นตำรับมาเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องนี้น่าสนใจกันมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้อยู่กับหัวหน้าโครงการอาจารย์นราวิทย์ดาวเรืองมาร่วมรายการกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเรื่องของอาหารอีสานตำรับอาหารอีสานรวมไปถึงการเตรียมจัดงานมากับอาหารอีสานอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงที่มานิดนึงค่ะก็เราทำงานมาประมาณ3ปีก็คือกว่าจะมาถึงงานนี้ครับเราทำงานมา3ปีแรกเริ่มเดิมทีเราเป็นการทำงานในพื้นที่ไปค้นหาข้อมูลสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารในพื้นที่ภาคอีสานที่มีในพื้นที่แล้วก็ในท้องถิ่นต่างๆและทีนี้หลังจากนั้นเราก็มาคุยกันว่าเราน่าจะมีวิธีการหรือมีงานที่จะรื้อฟื้นที่จะนำอาหารท้องถิ่นอย่างเงี้ยมาให้ชาวอีสานได้หวนไปว่าในอดีตเรายังมีอาหารจำพวกนี้อยู่ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้พากันกินได้มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการผลิตขึ้นมาแล้วก็ทำให้อาหารพวกนี้เป็นอาหารประจำท้องถิ่นโอ้โหอาหารอีสานนี่เยอะเลยนะครับวิธีการไปทำงานในเรื่องนี้เรามีขั้นตอนยังไงบ้างแรกเริ่มเดิมทีเราลงพื้นที่เก็บข้อมูลเราเริ่มที่ลุ่มน้ำชีก่อนนะครับแม่น้ำชีของเราทีนี้เราก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆจากชาวบ้านแล้วทีนี้ก็เลยได้ตำรับอาหารครับแล้วทีนี้พอได้ตำรับอาหารมาปุ๊บมันก็น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการดำเนินชีวิตของชาวอีสานเนี่ยที่มีความผูกพันกับพื้นที่นิเวศวัฒนธรรมแล้วก็เขาก็มีการกินมีการอยู่ที่อาศัยนิเวศที่อาศัยป่าทามโคกพวกเนี้ยแล้วก็เขาก็อาศัยฤดูกาลอาศัยพื้นที่ที่จะค้นหาอาหารที่จะค้นหาวัตถุดิบต่างๆมาประกอบอาหารซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะเขาบอกว่าอาหารอีสานเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของเผ็ดนำขมตามแล้วก็ฝาดตามธรรมชาติอะไรพวกนี้ซึ่งมันน่าสนใจมากนะครับถ้าเราศึกษาดูดีๆแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเราได้กำหนดจัดนะคะว่าเราจะจัดงานมหกรรมอีสานในวันไหนก็เราจะเริ่มจัดงานวันที่20ถึงวันที่22สามวันนะครับซึ่งมีระยะเวลา3วันวันที่21จะเป็นไฮไลท์ของงานนะครับมีการรวมอาหารอีสานนะครับที่เรามีการค้นหาแล้วก็มีการรวมพี่น้องของชาวอีสานที่จะมาสาธิตวิธีการทำอาหารที่มันเป็นดั้งเดิมจริงๆอาจจะเป็นอาหารที่หากินยากในปัจจุบันด้วยใช่ไหมครับซึ่งทุกวันนี้อาจจะไม่มีแล้วเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์อย่างเช่นเอาหมาน้อยโอ้อย่างเงี้ยครับคือผมเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่รู้ว่าวิธีกรรมวิธีในการผลิตเป็นยังไงหรือไก่กระบั้งอย่างเงี้ยของคนผู้ไทยผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงไก่กระบั้งมันทำยังไงไก่กระบั้งอะไรประมาณนี้ครับหรือแม้กระทั่งของชาวย้อที่อยู่ข้างๆมหาลัยมหาสารคามเราลาบเหนียวอย่างเงี้ยครับผมลาบเหนียวครับคนรุ่นหลังนี่แทบจะหากินได้ยากมากจนถึงไม่ได้เคยกินด้วยนะครับแล้วออกหมาน้อยเนี่ยทำจากอะไรคะมันเป็นใบไม้ชนิดหนึ่งเขาบอกว่าทำจากใบไม้ชนิดหนึ่งมีกรรมเหมือนกับเครือย่านางมีกรรมวิธีในการนำใบไม้พวกนี้มาบีบมาคั้นเป็นสีเขียวครับเป็นน้ำเขียวๆแล้วก็เขาก็จะมีเครื่องปรุงซึ่งตรงนี้ผมขออุบไว้ก่อนเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ของงานนะครับแล้วก็เราก็ต้องไปดูกันก็แสดงว่าเวลาใครที่ไปร่วมงานนะคะก็จะมีโอกาสได้ชิมอาหารอีสานที่ไม่ค่อยได้เห็นด้วยใช่ครับได้ชิมแล้วถ้าถูกใจก็ได้ซื้อกลับไปกินที่บ้านมีซื้อติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนอกเหนือจากเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยเรายังมีไฮไลท์หรือว่าความสำคัญอื่นของงานนี้ไหมก็เราถือโอกาสนำการแสดงในพื้นบ้านพื้นถิ่นที่นำอาหารมาด้วยอย่างเช่นหนังตะลุงที่อยู่โรงเรียนนาดูลก็จะมาแสดงแล้วก็ลำวงย้อนยุคที่อยู่ที่บ้านขามเรียงแล้วก็ได้เชิญมาซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันนะครับเราก็ไปเห็นแล้วเกิดมีความประทับใจเราก็เลยเชิญเพื่อที่จะให้งานวันนั้นมีสีสันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไปร่วมงานช่วงเย็นๆก็จะได้ดูหนังตะลุงแรกๆของนางตะลุงมันเป็นยังไงแล้วก็เป็นนางตะลุงอีสานนะใช่ครับแล้วก็
ลำวงย้อนยุคซึ่งเราจะให้คนได้ร่วมงานได้ไปสัมผัสบรรยากาศในวันนั้นด้วยสถานที่จัดงานเราจัดที่มหาลัยเลยไหมคะจัดที่มหาลัยมหาสารคามโดยเฉพาะโดยใช้พื้นที่ของโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่จัดงานในครั้งนี้ครับผมครับผมความคืบหน้าของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ไปถึงไหนแล้วบ้างครับอาจารย์ตอนนี้ก็เรากำลังจะยกฐานะเทียบเท่ากับคณะหรือหน่วยงานตอนนี้ยังเป็นโครงการจัดตั้งอยู่ครับเราต้องมีผลงานเราต้องมีงานวิชาการที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดงานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานซึ่งเราจะมุ่งเน้นซึ่งเป็นพันธกิจหลักของโครงการจัดตั้งเราซึ่งเราจะต้องทำให้มันเข้มแข็งจริงๆถ้าทำเข้มแข็งแล้วเราก็จะยกฐานะในพิพิธภัณฑ์มีอะไรให้เราได้ชมบ้างคะที่เกี่ยวกับเรื่องของอีสานอ๋อตอนนี้เราเก็บเรามีข้อมูลเรื่องของข้าวปลาป่าเกลือของคนอีสานครับก็มีข้าวพันข้าวอะไรบ้างป่าโคกป่าทามเกลือก็อยู่ที่บระบือแล้วก็มีการเก็บข้อมูลมีการค้นหาแล้วก็ปลาในลุ่มแม่น้ำชีลุ่มแม่น้ำมูลลุ่มน้ำสงขลา มีปลาชนิดไหนบ้างที่ยังคงอยู่ที่หายไปแล้วนะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพเรื่อยมาของชาวอีสานด้วยใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ผมหลังจากที่ไปสัมผัสผมรู้สึกว่าเริ่มจะไม่มีนะครับเริ่มจะหายไปคนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจนะครับซึ่งเป็นที่น่าตกใจมากโดยเฉพาะปลาเนี่ยบางคนเห็นอยู่ในท้องกระไรเงี้ยก็ยังมาถามว่ามันคือปลาอะไรผมก็เลยงงนะครับแม้กระทั่งตัวของผมเองก็ต้องยอมรับว่าบางชนิดก็ไม่รู้เพราะว่ามันเริ่มหายไปจริงๆมันเราไม่ได้พบเจอทุกวันในตลาดเราไม่ได้พบเจอทุกวันเราต้องพอไปเจอเราก็ต้องถามพ่อค้าแม่ค้าว่ามันคือปลาอะไรแต่พ่อค้าแม่ค้าก็ตอบไม่ได้นะต้องเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในชุมชนต้องเป็นคนที่อยู่กับภูมิปัญญาใช่ครับถึงจะรู้ครับครับคือตอนนี้เรามีการรวบรวมตำรับอาหารอีสานพอบอกได้ไหมคะว่าตอนนี้เรารวบรวมได้กี่ตำรับแล้วอาจารย์คะตอนนี้ทางผมต้องบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพิ่งเริ่มต้นงานนี้เราเพิ่งเก็บข้อมูลมาเราก็เลยได้เรื่องของการกินอยู่นะครับการกินอยู่ตามฤดูกาลเป็นวัฒนธรรมการกินใช่แต่ฤดูกาลใช่ก็คือซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะนำมาเสวนาในวันที่21ที่เราตั้งชื่อหัวข้อว่ากินเป็นยามเป็นยามก็คือกินเป็นกินตามฤดูกาลเป็นเวลาเป็นฤดูกาลแซ่บอีหลีไปดูกันว่ากินเป็นยามกินตามฤดูกาลแซ่บอีหลีมันเป็นยังไงแค่ชื่อนี้ก็คือเป็นวัฒนธรรมการกินของชาวอีสานฤดูฝนกินอะไรฤดูหนาวกินอะไรฤดูแล้งกินอะไรแล้วใครมาเป็นผู้เป็นวิทยากรเราได้อาจารย์จากกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ทำเรื่องอาหารโดยตรงชอบที่จะค้นหาเรื่องอาหารมาเป็นวิทยากรแล้วก็มีคุณแม่โพศกที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจะเป็นวิทยากรในพื้นที่ที่เขามีความรู้ว่าคนอีสานกินยังไงในช่วงฤดูกาลต่างๆแล้วก็อีกท่านนึงก็มาจากยโสธรที่จะพูดถึงเรื่องของวิถีตลาดของคนอีสานที่หาอยู่หากินแล้วปุ๊บยังเอาไปขายไปแลกด้วยนะครับพวกนี้ครับผมอย่างนี้เนี่ยเวลาเรารวบรวมป่าชาวบ้านหรือว่าคนที่เขาอยู่กับภูมิปัญญาเนี่ยเราไปตามหาตัวยากไหมครับอาจารย์ก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็ยากนะครับตอนไปเก็บข้อมูลแต่พอเราไปสืบค้นข้อมูลจริงๆปุ๊บชาวบ้านก็จะรู้จักกันคนนี้เป็นเซียนเห็ดนะอ๋อมีเซียนเห็ดด้วยคนนี้เป็นเซียนปลานะคนนี้เป็นเจ้าพ่อปลาเจ้าแม่เห็ดอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะแนะนำกันไปครับครับผมซึ่งมันจะทำให้เรามีหนทางที่จะตามหาได้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เด็กส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยพอในมหาลัยพออาจารย์ให้ไปบอกว่าต้องไปค้นหาคุณแม่ภูมิปัญญาคุณพ่อภูมิปัญญาคิดหนักเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแต่ถ้าเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับนี่ก็แสดงว่าเป็นบทบาทภารกิจของพิพิธภัณฑ์ของมศนะคะแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างไหมอาจารย์ก็ปัญหาที่เราเจอก็คือว่าด้วยสังคมปัจจุบันที่ชาวบ้านต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ต่อสู้เพื่อที่จะได้เงินมาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวปากท้องเนี่ยบางทีเราเข้าไปบางทีเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือมันต้องไปเจอคนที่อยากจะเสนออยากจะให้ความรู้เราจริงๆซึ่งต้อง
ช้ความอดทนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะงานนี้ก่อนที่จะมาจัดงานนี้ได้เราใช้ระยะเวลา2ปีที่จะค้นหาข้อมูลแล้วก็จะได้ธีมของงานนะครับการรวบรวมสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่รากฐานเนี่ยนั่งเดิมเนี่ยเป็นเรื่องทำยากยากผลที่เราคาดหวังว่าพองานนี้เกิดขึ้นจะสำเร็จเนี่ยเราคาดหวังไว้ที่ไหนบ้างสิ่งที่คาดหวังนะครับที่ผมตั้งใจไว้จริงๆก็คือว่านำเสนอข้อมูลที่คนยังเข้าไปไม่ถึงนะครับโดยเฉพาะนำเสนอให้กับเยาวชนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งพวกเราเองนะครับแล้วก็นำเสนอเสร็จปุ๊บก็จะคนที่จะได้มาร่วมงานนั้นก็จะได้รู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้ยังเหลืออยู่ไอ้สิ่งที่หายไปเราจะทำยังไงเราถึงจะดึงมันกลับคืนมาสิ่งที่ดีงามแล้วคนที่มาร่วมงานโดยเฉพาะพี่น้องที่มาจากชุมชนต่างๆเนี่ยก็จะได้มาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้แล้วก็มาคุยกันแต่ไม่น้อยปีนึงเขามีเวทีได้มาคุยกันคือบางทีอาจจะอยู่กันคนละพื้นที่ก็เป็นโอกาสก็คือคนทำงานด้านวัฒนธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยคือจะทำด้วยใจรักแต่ถ้ามาเจอกลุ่มคนที่ทำงานด้วยกันที่ทำงานประเภทเดียวกันเออได้แลกเปลี่ยนแล้วมันจะเหมือนกับผมใช้คำว่ามันจะเหมือนกับแรงขับเคลื่อนข้างในว่าเอออย่างน้อยๆเราก็มีเพื่อนที่ทำอย่างเงี้ยถึงแม้จะไม่ได้อะไรตอบแทนมากแต่ก็มีความสุขทางใจ ยังมีคนที่รักที่ชอบงานแบบเราอยู่ครับผมแล้วทำยังไงจะให้เด็กสมัยนี้หันมาสนใจผมคิดว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะจุดประกายเพราะว่าวันนั้นอ่ะเราได้เชิญโรงเรียนที่อยู่รอบๆในตัวจังหวัดมหาสารคามแล้วก็รอบๆภายนอกก็มีหลายโรงเรียนที่ให้ความสนใจที่จะเข้ามานะครับนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นและในท้องถิ่นก็มีเรื่องราวอย่างนี้หลายท้องถิ่นผมว่าคนที่มาร่วมงานวันนั้นถ้ามาเจอกันมาคุยกันก็น่าจะหยิบประเด็นนี้ไปนำเสนอในท้องถิ่นของตนโดยเฉพาะการที่มีหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นอบต.ว่าทำอำเภอว่าทำจังหวัดที่เขาพร้อมที่จะส่งเสริมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีคนทำถ้าเริ่มต้นแล้วหน่วยงานพวกเนี้ยผมว่าเขาจะเข้ามานะครับอย่างที่พวกผมทำปุ๊บพอทำขึ้นมาปุ๊บมันก็มีหน่วยงานข้างนอกที่ให้ความสนใจแล้วก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับสำคัญตรงที่ว่าจะมีคนลุกขึ้นมาหรือเปล่าในชุมชนในท้องถิ่นตอนนี้คือองค์ความรู้นี่มีพร้อมแล้วมีพร้อมแล้วเอาคนที่ดึงองค์ความรู้นี้ไปใช้มีโอกาสไหมครับที่จะเกิดเป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตผมว่ามีโอกาสนะครับตอนนี้เราก็ทำเรื่องของพิพิธภัณฑ์เราก็ทำเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยู่ก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมันไม่ใช่เรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของดีที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ไปทำหลายพื้นที่ก็ประสบผลสำเร็จนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงวันที่20ถึง23ที่เราจะจัดงานมหกรรมอีสานถูกไหมคะอาจารย์นะคะก็ช่วงท้ายอาจารย์มีอะไรอยากจะเชิญชวนไหมคะเชิญค่ะผมขอฝากนะครับคนที่ทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้อย่าท้อนะครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีความสำคัญก็คือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราทำยังไงมันถึงจะค้นขึ้นมาแล้วก็ให้เยาวชนให้ชาวบ้านหรือให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ว่าของดีในพื้นที่ของเราเนี่ยยังมีอยู่และก็น่าค้นหาและก็น่าอนุรักษ์ซึ่งถ้าไม่มีใครลุกขึ้นมานะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะหายไปนะครับผมขอให้กำลังใจนะผมต้องใช้ว่าให้กำลังใจกับคนที่ทำงานเรื่องนี้ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ยากซึ่งผมก็คิดว่ายากเพราะว่าผมมาเดินทางอยู่ในสายนี้ประมาณ10ปีผมก็ยังว่ามันยากนะครับก็ขอให้ทำต่อไปนะครับสักวันหนึ่งผมว่ามันก็คงมีคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็มาสอดรับงานของเราแล้ววันนั้นเราก็จะมีความสุขทางใจมากขึ้นครับครั้งนี้อาจจะเป็นก้าวแรกนะครับที่จะต้องมีพลังมากๆเลยที่จะต้องก้าวต่อไปนะครับถ้าหากใครอยากไปให้กำลังใจและอยากจะเป็นหนึ่งในก้าวเดินที่จะร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาแล้วก็รากเหง้าของพวกเราชาวอีสานนะครับก็ไปกันได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม20ถึง23กุมภาพันธ์นี้นะครับเช้านี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์นราวิทย์ดาวเรืองที่มาร่วมรายการกับเราขอบพระคุณมากครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภาษาอาเซียนกันค่ะ